ความเคลื่อนไหวระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียค่ะระบุว่าไม่ได้คิดจะทำสงครามกับทางองค์กรนาโต้นะคะกล่าวโทษยูเครนทำให้การเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนหยุดชะงักลงไปเพราะว่าไปเชื่อคำแนะนำจากทางชาติฝั่งตะวันตกค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลของรัสเซียนะคะทางด้านโฆษกออกมาพูดถึงการที่สหรัฐเนี่ยนำสินทรัพย์ของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียจากมาตรการคว่ำบาตรไปช่วยยูเครนนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะสำนักข่าว RIA ของรัสเซียรายงานว่าเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวเมื่อวานนี้ในการให้สัมภาษณ์กับช่องข่าวในดูไบนะคะบอกว่ารัสเซียไม่ได้คิดจะทำสงครามกับองค์การนาโต้โดยผ่านยูเครนเพราะหากเหตุการณ์บานปลายไปถึงขั้นนั้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดสงครามนิวเคลียร์ได้ลาฟรอฟยังกล่าวโทษว่าเป็นความผิดยูเครนที่ทำให้การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนชะงักงันอยู่ในขณะนี้เป็นเพราะฝ่ายยูเครนเปลี่ยนจุดยืนการเจรจาไปมาจากคำแนะนำของประเทศฝั่งตะวันตกอย่างสหรัฐและสหราชอาณาจักรที่ไม่ต้องการเร่งการเจรจาสันติภาพให้รวดเร็วก่อนหน้านี้ลาฟรอฟเคยระบุนะคะว่านาโต้กำลังทำสงครามตัวแทนกับรัสเซียจากการที่ประเทศตะวันตกและประเทศสมาชิกองค์การนาโต้ส่งอาวุธให้แก่ยูเครนอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยังกล่าวเตือนประเทศโมโดวาควรเป็นห่วงอนาคตของตัวเองเพราะโมโดวากำลังถูกดึงให้เข้าร่วมองค์การนาโต้หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดหลายครั้งในโมดูวาในสัปดาห์นี้นะคะในพื้นที่ความขัดแย้งเรื่องการแบ่งแยกดินแดนจนทำให้หวั่นวิตกว่าความขัดแย้งในยูเครนจะขยายวงกว้างไปถึงโมดูวาด้วยขณะเดียวกันค่ะดิมิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวหลังประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของสหรัฐสามารถยึดสินทรัพย์ของชาวรัสเซียและนำเงินที่ยึดได้ไปใช้สนับสนุนยูเครนโดยมองว่าการกระทำดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นการบังคับยึดสินทรัพย์ของเอกชนซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนได้รับรองร่างกฎหมายใหม่ที่เพิ่งเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะบอกว่าอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สหรัฐนำสินทรัพย์เงินของมหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ยึดมาได้จากมาตรการคว่ำบาตรไปมอบให้แก่ยูเครนหรือใช้ในการจัดหาอาวุธฟื้นฟูบูรณะยูเครนด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ